นับสนุนโดยไวต้าเซนส์ปัดกวาดไขมันลดคอเลสเตอรอลปรับสมดุลระบบขับถ่ายหากคุณมีปัญหาเหล่านี้ปวดเมื่อยไม่มีสาเหตุมีไขมันส่วนเกินมีคอเลสเตอรอลนอนไม่ค่อยหลับขับถ่ายไม่ปกติถ้าอยากหายต้องทานไวต้าเซนส์เห็นการเปลี่ยนแปลงใน7วันด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นำเข้าจากต่างประเทศพิเศษเฉพาะเดือนมกราคมปกติ 2,250 หรือ 1,990 ซื้อตอนนี้รับฟรีกระเป๋าอเนกประสงค์และครีมนวดอโรมาช่วยผ่อนคลาย1หลอดโทร022900999หรือ1577กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับอาจารย์ครับอาจารย์เราจะพูดถึงเรื่องของทหารที่ไปที่ ASTV บ้านพระอาทิตย์ค่ะสัก 30-50 นายเห็นจะได้ใช่ไหมคะโอ้เท่าๆกับม็อบหน้าขาวเลยนะฮะเอ๊ะจริงๆทหารก็น่าจะสวมหน้ากากขาวไปหน่อยนะจะได้ดูดีขึ้นนะจริงจริงวิทย์ว่าเขาหน้าขาวเปล่าว่ากลัวว่าเป็นหน้าซีดขี้กลัวขี้ขลาดไปได้ใช่ไหมลูกผู้ชายตัวจริงก็เห็นยังไงก็ไปอย่างนั้นจริงๆมันก็ต้องเริ่มจากปรากฏการณ์ที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ASTV ผู้จัดการเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์พลเอกสนพลเอกประยุทธ์จันทร์ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับค่อนข้างแรงและก็ต่อเนื่องยาวนานนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับจะด้วยเหตุผลว่าที่คุณสนที่ออกมาบอกว่าทหารไปยิงแกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กองทัพอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรียกร้องให้กองทัพออกมาแสดงบทบาทในทางการเมืองนะครับหลายต่อหลายครั้งนะครับจนกระทั่งจะรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้สนใจไม่สนใจภาพของพลเอกประยุทธ์ยังจะไปดีด้ากับรัฐบาลซะอีกภาพมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับและทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับและท้ายที่สุดที่มันเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายที่พลเอกประยุทธ์ทนไม่ไหวแล้วก็ให้สัมภาษณ์เมื่อสักประมาณวันพฤหัสที่แล้วนะครับว่าไอ้ผู้จัดการห่วยนะครับในข่าววันเดียวกันในวันศุกร์วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับในวันต่อมาหลังจากพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยนะครับที่บอกว่าไอ้ผู้จัดการห่วยก็พาดหัวข่าวผู้จัดการ ASTV เสร็จแล้วก็มีล้อมกรอบว่าผบ.ทบ.ก็ห่วยถูกไหมที่ ASTV วิพากษ์วิจารณ์มันก็เลยกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่มีทหารออกมาจะเรียกว่าตบเท้าไปตบปากผู้จัดการหรือไงไม่ทราบนะครับแล้วก็พอไปวันแรกก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นถูกไหมผู้จัดการเองก็ออกมาตอบโต้นะครับแล้วก็ทหารก็บอกไว้ด้วยนะครับว่าถ้ายังไม่ปรับท่าทีในการนำเสนอข่าวที่ให้ร้ายนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามกองทัพผู้บัญชาการฐานบกคนที่เขาเคารพเนี่ยนะฮะเขาจะมาอีกแล้วก็ไปจริงๆเมื่อวันเสาร์นะมันมีมุมยังไงบ้างที่อาจารย์ดูอยู่เนี่ยนะครับคือก็มีคนพูดเรื่องนี้หลายมุมนะคะคมุมหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่มุมหนึ่งส่วนใหญ่มุมส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าคือการที่ทหารออกไปนั้นน่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นสิทธิ์ที่ออกไปได้ครั รบออกไปปกป้องนายที่เขารักออกไปปกป้องสถาบันที่เขานับถือถูกไหมครับไปปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพและความเป็นทหารแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอทหารใส่ชุดทหารไปเนี่ย มันทำให้ภาพของความแล้วไปที่ไหนเดินไปที่สื่อไงสื่อมวลชนมันดูเหมือนกับว่าเอากองทัพเนี่ยไปคุกคามสื่อมวลชนมันดูกลายเป็นภาพอย่างนั้นแม้ว่าเขาจะชุมนุมด้วยความสงบก็ตามแต่คุณถนอมอย่าลืมว่าภาพของทหารนะชุดทหารเนี่ยมันดูเข้มแข็งแล้วเวลาที่คนติดกับชุดทหารนั้นคือเวลาที่มีรบการออกรบหรือสงครามมันก็ดูเข้มข้นดูน่ากลัวดูเป็นการคุกคามมากเกินไปหน่อยแต่ในขณะเดียวกันอีกมุมนึงเขาก็บอกว่าเอาล่ะทหารเขาก็ออกไปแบบที่เรียกว่าใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าอยากจะปกป้องเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของตนเองก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามันมีทัศนะของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มองเหตุการณ์นี้แล้วก็เป็นห่วงจากการที่สื่อมวลชนกับทหารเนี่ยเผชิญหน้ากันนะคะอย่างพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรเนี่ยก็มองในเรื่องนี้นะคะคือพลตำรวจเอกวสิทธิ์เนี่ยก็เขียนบทความลงนะคะว่ากลัวจะไม่มีเรื่องให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็คือเหมือนกับมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยสิ่งที่ทำที่ทหารแล้วก็สื่อมวลชนทำเนี่ยมันก็เหมือนขิงก็ราขาก็แรงก็คือว่าสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้เนี่ย
ก็มักจะใช้คำหยาบคายรุนแรงตั้งฉายาบางทีมันก็ไม่ให้เกียรติกับผู้ที่ถูกเสนอข่าวเลยนะคะหรือในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ค่อยรายงานข้อเท็จจริงแต่จะใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองและความเห็นเนี่ยมากกว่าโดยเฉพาะคำที่พาดหัวข่าวเนี่ยมันก็ทำให้อีกฝั่งนึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นเขาเกิดอารมณ์ได้เพราะคำที่ใช้นั้นบางครั้งมันก็เป็นคำที่ยั่วยุก่อให้เกิดอารมณ์จริงๆแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็จะต้องครองสติอดทนและถือขันติคือถ้าถูกวิพากษ์วิจารณ์และละเมิดก็ควรจะใช้กระบวนการของกฎหมายดีกว่าที่จะไปตอบโต้กันแบบนั้นนะคะซึ่งอาจารย์วสิทธิ์ก็สรุปให้ฟังอะค่ะว่าผมเชื่อว่าการกระทบกระทั่งเช่นนี้จะยังไม่จบและจะยังเกิดขึ้นอีกนอกเสียจากผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจะเปลี่ยนท่าทีและมารยาทของตนตามคำเรียกร้องของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ฝ่ายสื่อนั้นแม้โดยหน้าที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ควรจะทำด้วยถ้อยคำสำนวนที่ไม่หยาบคายท้าทายหรือยั่วยุส่วนฝ่ายถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ควรจะเคารพหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งและหากถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายก็ควรจะอดกลั้นถ้าเหลืออดจริงๆก็ควรใช้วิธีตามกฎหมายเช่นฟ้องร้องฐานดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทถ้าหากต่างฝ่ายต่างถือดีไม่ยอมเปลี่ยนท่าทีหนังสือพิมพ์ไม่ฟังคำเรียกร้องของสมาคมและผู้วิพากษ์และผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอบโต้ด้วยความรุนแรงและหยาบคายเหมือนกันเหตุรำคาญนี้ก็คงจะมีอยู่และจะเกิดขึ้นต่อไปอีกในขณะที่ประชาชนต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญที่ใหญ่ร้ายแรงกว่าพออยู่แล้วครับจริงๆที่อาจารย์วสิทธิ์บอกว่าถ้าเขากล่าวหามาว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายค่ะฟ้องไปเลยหนึ่งก็คือว่าดูหมิ่นเจ้าพนักงานทหารก็เป็นเจ้าพนักงานใช่นะครับทำให้เกิดความเสียหายนะครับหรือสองเฉพาะตัวก็หมิ่นประมาทก็ผู้บัญชาการฐานบกนะครับแล้วก็จะเรียกค่าเสียหายจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับแต่ว่าการที่ท่านจะเรียกว่าท่านรู้เห็นเป็นใจกับลูกน้องหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบแต่การที่มีลูกน้องที่รักนายออกไปแสดงออกแบบนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่ามันไม่มีใครยอมรับได้หรอกครับไม่มีใครยอมรับได้ไม่ต้องใช้อะไรคิดหรอกครับคุณสนธิบอกว่าใช้หัวแม่เท้าคิดเนี่ยอันนี้ผมว่าคุณก็คิดมากไปนะนะครับไม่ต้องใช้อะไรคิดเลยใครแตะคนสนธินี่โอ้โหเจ็บทุกรายแกด่าเช็ดเลยไม่ใช่แค่คุณสนธิคนเดียวนะลูกน้องแกทั้งหมดจะเรียงหน้าออกมาหมดเลยถูกไหมครับเขายังรักคุณสนธิและปกป้องคุณสนธิได้ในบทบาทของกองทัพเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากพันธมิตรเยอะแรงมากนะครับแต่ว่าท่านประยุทธ์เองท่านก็ต้องหนักแน่นนะต้องหนักแน่นนะครับและท่านออกมาในลักษณะแบบนี้ผมเข้าใจว่าครั้งแรกที่ทหารออกมานะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าสังคมผมวัดจากตัวผมเองผมก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่ามันวิวาทะกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอทันทีที่ระดับผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องแล้วออกมาให้ความเห็นตรงนี้ต่างหากนะครับที่ดูเหมือนเป็นการรับรองว่าก็ทำได้นี่ตรงนี้ก็เลยทำให้กองทัพถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับผมว่าดีที่สุดนะคุณเปรวันนี้เขียนความเห็นไว้ในคอลัมน์คนปลายซอยนะครับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไว้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าออกปิดฉากเสียเรื่องเสียทหารครับนะฮะคุณเปรียวบอกว่าเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยอย่าไปถึงขั้นประนามทหารคุกคามสื่อเลยเอาเป็นว่าเคี้ยวอาหารในปากป้อนร่างกายเดียวกันมีเหตุบังเอิญให้ลิ้นกับฟันกัดกันเจ็บโกรธขนาดไหนตบลิ้นตบฟันมันก็เจ็บทั้งปากนั่นแหละพลเอกประยุทธ์ก็เจ้าอารมณ์มากไปลูกน้องก็ละทิ้งระเบียบวินัยรักเจ้านายไม่ถูกที่ถูกวิธีมากไปเอสทีวีก็หวังดีต่อสถานการณ์รวมอยากเห็นทหารแอคชั่นให้รวดเร็วอย่างใจมากไปสื่อไม่มีอำนาจทุบโต๊ะใครมีแต่ความคิดเห็นสาธารณะก็ใช้คำแรงด้วยความจริงใจออกไปวิวาทัศน์จากคนกินข้าวหม้อเดียวกันจึงเกิดเมื่อรีบเกิดก็ควรรีบจบฝ่ายถือหางไม่ว่าหางทหารหรือหางสื่อเข้าเนื้อประเทศไทยทั้งสิ้นรวมทั้งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ท่านจะแอคชั่นเรื่องนี้อย่างไรก็เรื่องของท่านแต่ขอเตือนไว้เถิดใช้สติใช้เหตุผลให้ผลไม่พอต้องใช้ความรับผิดชอบด้วยควรมองรอบด้านเยี่ยงสถาบันผู้มีวุฒิภาวะที่สังคมยึดในดุลพินิจอย่างบ้านเมืองหาหลักยึดได้ยากนะครับผมว่านี่ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจที่สำคัญอย่างหนึ่งคุณถนอมตอนนี้เราแตกกันเป็นเสียงๆต้องดูว่าใครทำให้เราแตกกันอาจารย์เคยพูดเอาไว้นะครับว่ามันถูกทำให้อ่อนแอนะอะไรบ้างนะที่ถูกทำให้อ่อนแอสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์ความเข้มแข็งของก
องทัพก็คือทหารและที่สำคัญคือความสามัคคีของประชาชน3สิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้ทั้ง3สถาบันหลักนี้กำลังถูกทำให้แตกละเอียดแล้วก็อ่อนแอค่ะศัตรูก็คงนั่งยิ้มอยู่ฮุนเซนก็คงนั่งหัวเราะอยู่ใช่ไหมครับประเทศไทยคนไทยมันทะเลาะกันแล้วนะครับเขาก็ยุแย่นิดๆหน่อยๆตอนนี้แตกยับแล้วก็อย่าลืมศาสนาเราก็กำลังถูกยุแย่ให้อ่อนแอลงเช่นกันครับอดีตเคยมีนะครับที่ทหารตบเท้าแล้วก็ตบเท้าบ่อยมากนะครับเมื่อนักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองนะครับที่มีลักษณะไปแทรกแซงกองทัพไปพูดจาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีทหารก็ตบเท้าแสดงออกในสถานที่ของเขานะแต่แสดงพลังให้เห็นแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในสมัยของพลเอกชลิตยงจยุทธเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็มีฐานพรานไปตบเท้าที่บ้านพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซอยสวนพลูจำได้ไหมฮะแล้วเมื่อเกิดว่าลีเด็ดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือกูไม่กลัวมึงนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่ทหารแสดงออกกับหนังสือพิมพ์เอสทีวีผู้จัดการกับสิ่งที่เอสทีวีผู้จัดการได้วิพากษ์วิจารณ์กองทัพวิพากษ์วิจารณ์ผู้บัญชาการฐานบกนะครับท่านคิดอย่างไรให้ตัวท่านเป็นคนตอบนะครับแต่ถ้าถามผมนิดเดียวก็คือว่าสิ่งที่ทหารฟังแล้วรับไม่ได้แล้วท่านแสดงออกผมยังอยากจะให้ท่านแสดงออกมากกว่านี้ก็คือว่าสิ่งที่เขาล่วงละเมิดจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะทหารรักษาพระองค์ผมไม่เคยเห็นท่านเดือดร้อนถึงขนาดตบเท้าไปตบหัวใครสักคนหนึ่งที่มันพูดจาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั้นพูดจาให้สัมภาษณ์ออกทีวีก็เห็นกันอยู่ท่านไม่เดือดเนื้อร้อนใจแค่นายโดนนิดๆหน่อยๆแบบนี้ก็ทนกันไม่ได้แล้วสถาบันเบื้องสูงนะครับท่านจะรักษาไว้ได้อย่างไร อันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยครับค่ะวันนี้หมดเวลาของฟ้าวันใหม่แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอบพระคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ